สดีค่ะฟ้าผ่านะคะน้องเจนนะครับค่ะและนี่ตัวแทนของคริสตจักรหนองเจาเมโทดิสของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะเอาข้าวสารอาหารแห้งไปแจกพี่น้องกันค่ะเรามีงบประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์10,000 บาท10,000 บาทเลยนะคะถ้าไงเราจะไปหาซื้อข้าวสารไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนยังไงเนาะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เราจะเอาไปให้เขาสาร5กิโลนะคะไข่1แผงค่ะกระป๋อง12กระป๋องแล้วก็น้ำมันพืชอีก1ขวดอีก1ขวดค่ะถ้าไงเราจะไปหาซื้อข้าวสารกันก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะใช่ค่ะบ้านแรกที่เรามาแจกครับผมมาแล้วอันนี้นะคะบ้านแรกค่ะพี่น้องเรานี่นะคะบ้านที่2แล้วค่ะนี่ค่ะป้าเล็กนี่ห่างกัน10กิโลแล้วเอาความรักของพระเจ้ามาฝากนะคะนี่ค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายนี่ค่ะนี่นะคะมีไข่มีข้าวสารเดี๋ยวเอาเข้าไปข้างในค่ะสวัสดีครับหลังต่อมานะครับนี่ไข่นะคะข้าวทรายมีเลยค่ะน้ำมันกับอันนี้ค่ะโอเคของทรายดิพี่เจ้าพี่เจ้าหลังตามมานะคะข้าวสาร5กิโลนี่1แผงน้ำมันขวดนึงแล้วก็นี่10กระป๋องนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะดีค่ะจากคิดจับนะคะเอามาให้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนย่ามอบให้แล้วนี่เรามาอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ว่าแม่น้อยจะเอาข้ามรั้วได้ไหมคะไม่เป็นไรหรอกไปออกไปคุยกันหน่อยไปอันนี้ด้วยนะคะมีข้าวด้วยเย็นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปวางไว้ให้ข้าวข้าวโพดค่ะเอาของมาให้ค่ะคุณยายแจกของครบทุกบ้านแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามกันจนจบคลิปเนาะช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพล้างมือบ่อยๆนะคะออกไปข้างนอกกันเนาะก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะห่วงใยทุกคนเลยนะคะแล้วป้าพายเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะคริสตจักรหนองจอกเมโทดิสด้วยเนาะที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆแบบนี้จริงๆแล้วป้าพายเป็นคณะกรรมการในคริสตจักรด้วยก็เลยเสนอไอเดียนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็คณะกรรมการเห็นชอบด้วยป้าพายก็เลยแบบดีใจมากเลยเนาะที่ได้เอาข้าวสารอาหารแห้งไปให้พี่น้องคนที่มีผลกระทบกับวิกฤตนี้ค่ะก็ขอให้พวกเราชาวไทยนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้เราพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บKotoba kesu ba